สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มีนาคมมีมวยที่ช่อง3นะครับพีททีวีรามอินทรา40นะครับซอย33ทับ1ก็เป็นการจัดของคุณชายสุโขทัยพัฒนมีจันทร์ครับเวลาประมาณ12:15 นครับวันนี้มวยสนุกน่าดูครับคู่แรกครับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นี่กับมวยบูสนุกนะครับมาเจอกับมวยคล้ายกันครับเด็ดฤทธิ์ปอเตระกุลนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมชอบเสือใหญ่ครับมวยได้ลุ้นตลอดนะครับสำหรับคู่ที่2เพชรลำพูนเสริมงามข้ามไม้นะครับวันนี้มาเจอกับเสกสรรวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับแหมนี่กับมวยหมัดหนักสนุกใช้ได้เลยครับก็เลยมวยเหนียวกับมวยหมัดนะครับมาเจอกันเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครแต่ว่าผมอยากจะให้เล่นมวยรองครับวีรศักดิ์เล็กวันนี้เสียงมวยรองครับได้ลุ้นต้นๆ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็คู่เอกครับแรมบ้องสิทธิ์เสโตนะครับวันนี้มาเจอกับคู่ปรับเก่าสุริยันเล็กอบต.คำพีหรือว่าสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งโอ้มวยคู่นี้คู่ขี้สูสีรักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นครับแต่ใจผมก็ยังชอบสุริยันเล็กครับวันนี้ให้3ตัวครับสุริยันเล็กครับแล้วก็วีรศักดิ์เสกสรรนะครับเสกสรรวีรศักดิ์มวยไทยยิมนะครับวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมแล้วก็เสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับลองติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามแฟนเพจ SMM มวยไทยรายวันทุกท่านเลยนะฮะวันนี้คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยครับที่เวทีพีชทีวีครับช่อง3ถ่ายทอดสด 12:15 นครับเป็นการพบกันระหว่างรัมบ้องสิทธิ์เสตูกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับ127ปอนด์เป็นไฟต์แตกหักคู่นี้เนี่ยเคยปะทะฝีมือกันมา2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะครับครั้งแรกเนี่ยเจ้ารัมบ้องชนะไว้ครับในรายการเชฟปุณธรรมส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันที่เวทีอ้อมน้อยนี่แหละนะครับวันนั้นนี่ไปโดนนับครับสำหรับแรมบองก็เลยพลาดแพ้ไปนะครับวันนี้เนี่ยภาคที่327ปอนด์จะถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆช่วงหลังแรมบองนะครับถือว่าสดมากแพ้เจ้าสุริยันเล็กเนี่ยคนเดียวส่วนสุริยันเล็กนะครับล่าสุดนี่ก็โชว์ไว้สวยนะครับก็เอาชนะเจ้าธงสยามหมวดวิทัศน์ได้นะครับผมมวยสูงยาวนี่ยังเอาเขาไม่อยู่เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับปั๊กเกอร์เตะขาต่อยหมัดไอ้เจ้าแรมบ้องเนี่ยไฟนี้นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยย่านปทุมธานีครับไม่ได้ซ้อมที่ภาคเหนือนะครับซ้อมที่ปทุมธานีส่วนสุริยันเล็กเนี่ยซ้อมที่บอระบือมหาสารคามนะครับเรื่องการซ้อมนี่ถือว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยยังชอบไปที่สุริยันเล็กช่วงหลังร่างกายดีขึ้นมานะครับมวยทรงเดียวกันนะครับความคมเนี่ยสุริยันเล็กจะคมกว่าฉะนั้นแล้ววันนี้ฟันธงไปที่ความคมของสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งไฟแตกหักจะเอาชนะแรมบ้องสิทธิ์เสตูไปได้ครับสวัสดีครับวันนี้มีมวย2ศึก2เวทีไปที่ศึกเจ้ามวยไทยพีททีวีมวยเริ่มชกเวลา 12:15 นคู่แรกในรายการวันนี้เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมารสราคาชอบไปที่เสือใหญ่ช5พยัคฆ์งานนี้เสียชายสุโขทัยสั่งลุยเต็มสูบอย่างแน่นอนมั่นใจลูกอึดลูกทนหัวจิตหัวใจต้องมาก่อนจะเอาชนะเด็ดฤทธิ์ปอเตระกุลไปได้ท้ายเกมครับส่วนคู่เอกในรายการวันนี้ประเภทพันดุพันโหดด้วยกันทั้งคู่รองสารคามชอบไปที่ลำบ้องสิทธิ์เสตูงานนี้เสียป่องสายไหมสั่งลุยเต็มสูบครับเชื่อว่าหัวจิตหัวใจเกินร้อยน่าจะเอาชนะพระการมหาสารคามอย่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งไปได้แบบสนุกดุเดือดมากครับมวยคู่นี้ส่วนอีกเวทีหนึ่งเวทีเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนามวยเริ่มชกเวลา 16:30 ศึก WSS Fightคู่เอกนำรายการวันนี้รองสารคามชอบไปที่แสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่เคยชนะมา2ครั้งแพ้มา1ครั้งไฟนี้ถ้ามาเต็มสูบแทงเข่าแหลมเปียบน่าจะเอาชนะแลมโบ้เจพาวเวอร์ลูปสมุยที่ดูช้ากว่าไปได้3ตัวตรงฟันธงตรงเป้ากับรองสารคามอยากให้แฟนมวยได้ขอให้โชคดีชมมวยให้สนุกเฮงเฮงเฮงขอรับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport